สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมายังสถานีรถไฟหัวกรุงเทพหัวลำโพงนะครับจะเดินทางไปแก่งคอยนะครับด้วยรถไฟสายพิเศษคีฮะ183นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ชุมทางแก่งคอยสระบุรีแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดลพบุรีนะครับตอนนี้เราก็จะมาต่อรถบัสต่อไปยังลพบุรีนะครับนะวันนี้ก็คือครบปีพอดีสำหรับคีฮะที่จะวิ่งมาครบปีแล้วนะครับนะฮะหมดจากชุดนี้ไปนะครับน้องจะเข้าไปพักผ่อนละนะฮะชุดนี้เป็นชุดส่งท้ายของคีฮะ1นะนะครับเสร็จแล้วน้องจะเข้าไปพักผ่อนละเพื่ออะไรทำวาระหนัก1ปีอ่ะรถไฟเราอย่างนี้ครับ1ปีเนี่ยรถต้องกลับโรงงานมักกะสัน1ครั้งเพื่อจะเช็คใหม่โอเวอร์ฮอลใหม่หมดโอเวอร์ฮอลคืออะไรรื้อใหม่หรือใหม่แล้วก็ซ่อมใหม่เปลี่ยนอะไหล่ใหม่นะครับผมนะฮะแล้วระหว่างนั้นในเดือนหน้านะครับในเดือนหน้าคี52จะมาทำหน้าที่แทนหน้าที่52ทำหน้าที่แทนนะครับตอนนี้คี52เสร็จไป90กว่าเปอร์เซ็นต์ละคือจริงๆเอามาวิ่งแล้ว 2-3 รอบแต่ว่ามันยังมีดีเฟกต์นิดๆหน่อยๆก็เริ่มกลับไปแก้เล็กๆน้อยๆนะครับแถวนี้นอกจากพืชไร่ที่ปลูกกันแล้วนะครับเขายังมีสินค้าอย่างที่เขาขายด้วยทราบไหมครับอะไรเขาขายภูเขาครับไม่ฮะขายภูเขาเลยครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่วังเลนะครับทริปแรกของทัวร์รถไฟ K5183นะครับถ้าได้ยินเสียงกุ้งกุ้งกุ้งบนหลังคาไม่ต้องแปลกใจนะครับรอลิงอยู่บนหลังคานะครับด้านซ้ายมือนะครับก็คือเนี่ยแก๊งนี่คือแก๊งลิงตึกนะแก๊งลิงตึกนะครับผมเขาต้องเนี่ยทำถังอาหารลิงเห็นไหมครับซ้ายมือนะครับไม่งั้นอีลิงพวกนี้ไม่ได้กินนะครับเพราะว่าเวลาให้อาหารเนี่ยที่สายประการก็คือแก๊งนึงที่ปรางสามยอดก็แก๊งนึงงั้นอีลิงแก๊งนี้ไม่ได้กินนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับหรือว่าวังนารายณ์เก่านะครับเสริมพันธุ์ลายนะครับก็หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วด้วยความที่วังนารายณ์เนี่ยเป็นวังที่สร้างในสมัยเสด็จพันธุ์ลายนะครับหรือว่าประมาณ350ปีก่อนนะครับสถาปัตยกรรมที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นของพันธุ์ลายทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่บางส่วนที่ถูกซ่อมในสมัยรัชกาลที่4นะครับคืออาคารที่มีสภาพสมบูรณ์อยู่ด้านในนะครับไอ้สร้างปราสาทพังตัวเนี้ยเป็นของพันธุ์ลายถ้าอาคารที่สมบูรณ์เป็นของรอ4ให้จำง่ายๆก่อนนะครับวังนารายณ์แห่งนี้นะครับเมื่อถูกสร้างแล้วเนี่ยในช่วงสิ้นราชการเสด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกใช้งานต่อถูกใช้นำที่ดินเนี่ยถวายเป็นที่ของวัดนะครับทำให้วังนารายณ์ไม่ได้ถูกไม่ได้มีการใช้งานในกษัตริย์องค์ต่อมามันก็ถูกทิ้งร้างไปตามธรรมชาติไปแล้วอาคารที่เราเห็นเนี่ยก็คือทางตามธรรมชาติเลยนะครับจะมีแค่หลังเดียวก็คือพระนั่งสุทธาสวรรค์นะครับซึ่งอยู่ด้านในเป็นพระนั่งเป
็นที่ประทับของพระนารายณ์นะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้ส่วนครบที่แท่นหลังนั้นด้วยนะครับตอนหลังนั้นมีสภาพพังทลายเยอะกว่าหลังอื่นเพราะว่าในช่วงที่ร.3สร้างปรากฏทองที่กรุงเทพนะครับได้ให้ช่างเนี่ยไปเกณฑ์หรืออิฐตามหัวเมืองต่างๆนะครับช่างกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาลพบุรีแล้วก็ขนอิฐจากแท่นหลังนั้นไปนะครับแท่นหลังนั้นมีพังทลายเยอะนะหลังอื่นทำตามธรรมชาติเลยนะครับพื้นที่รองมันแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนเหมือนกับพระราชวังที่กรุงเทพแล้วก็พระราชวังที่อยุธยาคือเขตนอกเขตกลางและเขตในเขตนอกจะประกอบด้วยอาคารทั่วไปที่เป็นอาคารเป็นตระเล็ดทั่วไปเช่นถังน้ำประปาตรงนี้นะครับแล้วก็อาคารจะส่งท้องประคังจะมีเป็นอาคารยาว2แถวนะครับตรงนี้นะครับใช้เป็นที่เก็บของเครื่องใช้ในพระราชวังและถุงเสื้อผ้าด้วยนะครับถัดออกไปจะเป็นอาคารรับเลี้ยงตึกรับเลี้ยงแขกราชทูตนะครับในช่วงที่พระนารายณ์ในช่วงที่รัชทูตชาวฝรั่งเศสมาถวายพระราชสารนะครับที่อยุธยาเนาะพระองค์ได้เชิญรัชทูตชุดนี้มาเที่ยวที่ลพบุรีด้วยแล้วก็โปรดให้เลี้ยงอาหารกลางวันที่อาคารหลังด้านในตรงนี้นะครับเป็นอาคารที่มีคูน้ำล้อมรอบนะครับในลาลูแบร์บอกว่าเป็นอาคารที่มีน้ำพุล้อมรอบถึง20จุดนะครับพระองค์ชอบน้ำพุมากปัจจุบันเราไม่รื้อฟื้นตรงนั้นนะครับแต่ว่าในบันทึกก็มีในแผนที่ชาวฝรั่งเศสที่เขียนไว้ก็มีเหมือนกันครับลานด้านหน้าก็จะประกอบด้วยอาคารสามหลังหลักๆคือพระที่นั่งจันทรภิสารพิมานมงกุฎแล้วก็ดุสิตสวนธัญญามหาปราสาทนะครับอาคารหลังกลางคือพิมานมงกุฎถูกสร้างในสมัยรัชกาลที่4ส่วนอีก2หลังด้านข้างนะครับถูกสร้างในสมัยพระนารายณ์จะมีหลังนึงก็คือพระสุดพระดุสิตสวนพระพิมานจันทรภิสารนะครับจะตกกับทางเดินนี่เลยถ้าเราเข้าไปเป็นอาคารในสมัยพระนารายณ์นะครับที่ถูกซ่อมเพียงหลังเดียวในสมัยรัชกาลที่4นะครับเพื่อให้ใช้งานได้ด้วยความที่วังมันล้างไปนะครับแล้วก็เราเรียงน้ำเข้าสู่ถังประปาหลังนี้นะครับปัจจุบันในเมืองลพบุรียังมีท่อน้ำที่ฝังใต้ดินนะครับเรายังขุดมาไม่หมดก็จะเรือทั้งที่มีเสน่ห์ของช้างแล้วพระนารายณ์ก็ปลดท้องช้างล่าสัตว์ด้วยที่เห็นผมเรียงน้ำดึงลพบุรีร้านรูปแบบเดิมก็ได้เปลี่ยนไปวงโค้งตีกันมากเลยด้านนอกอาคารด้านหน้าคือการแพทย์การรักษานะครับที่บอกไปว่าเป็นอาคารหลังเดียวที่รอสีซ่อมหาเพื่อใช้งานได้เพราะเดิมทีมันสร้างมันคงหรือว่าทิ้งร้างมาเยอะอาคารนอกเป็นอะไรมันจะเป็นกำแพงขนาดใหญ่กั้นนะครับเคยมาสมัยทวารวดีเขมรนะครับก็สมัยอยุธยาด้วยเดี๋ยวเรามีเวลาเท่าไหร่แล้วครับการจะเป็นประมาณการนะครับนะบันไดที่เห็นเนี่ยขึ้นไม่ได้นะเพราะขึ้นไปเนี่ยก็ตันนะไม่มีอะไรข้างหลังหลอกไว้เฉยตอนพระรายขึ้นเนี่ยเขาจะปิดบ้านเขาจะปิดบ้านพอให้คนเข้าไปปุ๊บพระรายขึ้นไปข้างหลังโผล่ข้างหลังปั๊บเปิดม่านเว้ยเท่านั้นเองแล้วด้านหลังฮะจะมีทางอ้อมเป็นประตูล็อกของพระรายอ้อมไปข้างๆไปทางสุทธาสวัสดิ์ด้านหลังเนี่ยสูงนะครับช่องด้านบนคือที่อยู่ของกษัตริย์พระนารายณ์นะครับเราจะไม่จะคุ้นชินกับเหตุการณ์ถวายพระราชสารนะครับที่ราชทูตชาวฝรั่งเศสมาถวายพระราชสารให้พระนารายณ์ครับถามไปการคล้ายคลึงกันนะครับแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อยุธยานะครับถามว่าเรารู้ได้ยังไงนะครับในบันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางมาเป็นบันทึกประจำวันเรารู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนวันไหนนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่อยุธยาไม่ใช่ที่เห็นนี่เทียมแต่สถาปัตยกรรมมีความคล้ายคลึงกันเท่านั้นเองนะครับสถาปัตยกรรมพระนารายณ์นะครับสังเกตง่ายๆเลยเป็นอาคารที่เป็นซุ้มประตูหน้าต่างลูกกีบบัวนะครับในเมืองลพบุรีจะพบอยู่หลายหลังเพราะว่าพระองค์เนี่ยโปรดให้บูรณะเมืองลพบุรีทั้งหมดเลยฝรั่งเศสนะครับไปกับพระราชวังแวร์ซายน์นะครับนี่คือรูขุมของตะปูที่ยึดกระจกแล้วก็สมัยก่อนคนไทยเนี่ยไม่มีการทำซุ้มโรมันซุ้มโรมันคือการเอาอิฐแบบเป็นทรงโค้งคนไทยทำไม่เป็นเขาก็จะเอาอิฐแบบที่เรียงเป็นทรงโค้งเนี่ยมาเป็นของประดับมาเรียงให้เพราะคนไทยเนี่ยไม่กล้าเจาะกำแพงใหญ่ไม่กล้าเจาะเลยคุณสิทธิ์ทางแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งประดับแล้วประดับแค่เสาแค่เสาพอดีใช่ครับแค่เสาใหญ่ๆนะครับสี่ต้นเองข้างหน้าที่
ตรงนี้มีก็ได้เรียกก่อนว่าเราจะมีข้อมูลอะไรคือจริงๆอ่ะตรงนี้คนทั่วไปพวกเราเนี่ยเวลาจะเข้าพันธุ์อะไรนางเนี่ยจะขึ้นตรงนี้พันธุ์อะไรเนี่ยขึ้นทางหลังมีอีกประตูนึงอยู่หลังนั้นแล้วทะลุไปหาพันธุ์อะไรบันไดไม่บันไดเลยหรอครับขึ้นแบบพวกกระตันเนี่ยไม่มีเลยวันนี้เราก็เดินทางไปยังเมืองสิงห์บุรีนะครับก็มาที่อำเภอเมืองพรมบุรีนะครับมาวัดฉลอนศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์ประหยัดพงษ์ดำศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นี่คือชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตรงนี้ก็คืออาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติการแสดงภูมิพรมบุรีเมืองพรมบุรีเป็นร่องรอยหลักฐานแสดงการให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธหัตถกรรมปั้นหม้อดินของชาวลาวเหวียงบ้านแป้งพรมบุรีในอดีตพระพุทธรูปสำคัญเมืองพรหมบุรีสายสกุลเจ้าเมืองพรหมบุรีมาขอหัวป่าชวนชิมตอนนี้เราก็จะเข้าไปชมในด้านในวัดนะครับวัดพรหมบุรีเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระในพระอุโบสถนะครับผัดกับเค็มนู่นเลยผัดแล้วในภาพเนี่ยเมื่อ7สิงหาคม2449นี่ยังมีโบสถ์หลังเก่ามีหอระฆังยอดเยี่ยมอยู่แต่ปัจจุบันหรือออกแล้วก็สร้างโบสถ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่6นะครับท่อมมันคงจะเก่ามากแล้วแล้ววิหารน้อยยังอยู่วิหารพระนอนยังอยู่นะครับเนี่ยภาพนี้แล้วก็มีลายพระหัตถ์ลายภาพไปด้วยตรงจุดนี้ก็จะเป็นต้นสีมหาโพธิ์นะครับที่ตามประวัติศาสตร์ก็คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นนี้นะครับเอามาปลูกจากที่อินเดียปลูกที่นี่นะครับสีมหาโพธิ์เป็นชายประเทศไทยที่มาจากอินเดียโดยตรงจะมาสมัยรัชกาลที่4ก่อนหน้านั้นจะมาจากศรีลังกาซึ่งศรีลังกาก็ต้องมาจากพุทธคยาแต่ที่มาจากพุทธคยาโดยตรงเนี่ยจะมาสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่4เนี่ยอินเดียยึดถูกยึดโดยอังกฤษไว้หมดแล้วแล้วก็มีเจ้าเมืองแล้วก็ส่งฝรั่งมาดูแล
นะก็ฝรั่งนี่ก็จะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแต่พุทธคยาเนี่ยพราหมณ์ไม่ยึดไม่หมดคนเข้าไปกราบไหว้ไม่ได้นั้นฝรั่งที่ดูแลประเทศอินเดียเนี่ยมิสเตอร์ไวท์ลอร์ดเนี่ยก็ได้ไปนำไปและเมล็ดมาน้อมก้าวถวายในรัชกาลที่4รัชกาลที่4ได้รับมาแล้วก็ตรงเคาะขึ้นบนต้นและก็พระราชทานปลูกไปยังที่ต่างๆวัดวานต่างๆในกรุงเทพนะครับยกตัวอย่างเช่นพระปฐมเจดีย์เนี่ยบูรณะสมัยรัชกาลที่4ก็คือต้นพระศรีมาโคสายพันธุ์เจดีย์เล็กที่เหลือเนี่ยก็พระราชทานให้รัชกาลที่5ที่มีทรงพระเจ้าแล้วกันที่5ก็ทรงครอบเป็นต้นขึ้นมาพอถึงสมัยกันที่5ท่านก็ทรงสร้างวัดหลายวัดวัดหนึ่งในนั้นคือวัดนิเวศธรรมประวัติที่บางปะอินสร้างสมัยต้นสมัยแล้วกันที่5แล้วกันที่5ก็พระราชทานต้นพระศรีมาโคไปปลูกที่วัดนิเวศธรรมประวัติและทางพระพิมลธรรมเนี่ยก็ไปขอพระราชทานติดต่อมานำมาปลูกที่วัดนี้นะครับงั้นรัชกาลที่5ทราบดีว่าต้นพระศรีมาโคนี่มาจากไหนงั้นเมื่อท่านเสด็จประพาสต้นเนี่ยท่านเสด็จมาบริเวณนี้ทอดพระเนตรและบันทึกไว้ต้นโคกิ่งท่านบันทึกว่าต้นโคกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วงมาแสดงว่าท่านทราบว่าต้นโคต้นนี้มาจากไหนจุดนี้ก็จะเป็นหอพระไตรปิฎกนะฮะฉลองศิริราชสมบัติ60ปีเดินทางมายังจังหวัดอยุธยานะครับจะเดินงานยอยศยิ่งฟ้าที่อยุธยานครับก็จะแวะไหว้พระที่วัดมหามงคลบพิตรก่อนนะครับ